สวัสดีค่ะครูชื่อมณีรัตน์สายทองหรือครูโจทย์นะคะสอนวิชาชีววิทยาม .6 ค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงในระยะเอมบริโอค่ะการเปลี่ยนแปลงในระยะเอมบริโอมี4ขั้นตอน 1. คลีเวจ 2. บาสทูเลชัน 3. แกสทูเลชัน 4. ออร์แกโนเจเนซิสวัตถุประสงค์สำหรับเรื่องนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถที่จะอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในระยะเอมบริโอของสัตว์ได้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีการเจริญเติบโตนะคะซึ่งกระบวนการที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตมีอยู่4กระบวนการด้วยกัน 1. การแบ่งเซลล์หรือเซลล์ดิวิชันสำหรับการแบ่งเซลล์ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะการแบ่งเซลล์จะแบ่งเพื่อการสืบพันธุ์แต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์การแบ่งเซลล์จะแบ่งเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ 2. การเพิ่มขนาดเซลล์หรือการเติบโตหรือ growthเมื่อเซลล์ได้รับสารอาหารที่เพียงพอเซลล์ก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะ 3. การเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ที่มีลักษณะเฉพาะหรือเซลล์ differentiation ก็คือการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปทำหน้าที่เฉพาะอย่างเช่นเซลล์กระดูกเซลล์ประสาทเซลล์กล้ามเนื้อนะคะและ 4. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นอวัยวะหรือ morphogenesis การวัดการเจริญเติบโตของสัตว์นะคะนักเรียนพิจารณาจากกราฟนักเรียนจะเห็นได้ว่าเมื่ออายุของสัตว์เพิ่มมากขึ้นการเจริญเติบโตของสัตว์ก็ย่อมมากขึ้นเรื่อยๆโดยทั่วไปแล้วจะมีวิธีที่ใช้ในการวัดการเจริญเติบโตของสัตว์อยู่หลายวิธีด้วยกัน 1. การวัดน้ำหนักหรือมวลของร่างกายซึ่งเป็นวิธีที่นิยมนะคะ 2. การวัดความสูง 3. การวัดปริมาตร 4. การนับจำนวนเซลล์กราฟการเจริญเติบโตของสัตว์โดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะคล้ายกับรูปตัว S นะคะซึ่งอัตราการเจริญเติบโตแบ่งออกเป็นระยะแรกการเจริญเติบโตจะค่อนข้างช้านะคะระยะที่2การเจริญเติบโตจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วระยะที่3การเจริญเติบโตจะช้าลงและคงที่ในที่สุดค่ะซึ่งเราจะพบสิ่งมีชีวิตที่มีกราฟการเจริญเติบโตแบบรูปตัว S นี้เช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนกกบงูไส้เดือนเป็นต้นนะคะกราฟแบบที่2ก็คือกราฟแบบขั้นบันไดกราฟแบบขั้นบันไดจะพบในการเจริญของสัตว์ที่มีการลอกคราบเพื่อการเจริญอย่างเช่นแมลงกุ้งก้างปูตะขาบนะคะสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไฟลัมอาร์โธโพดาค่ะสำหรับสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะการเจริญเติบโตจะเริ่มจากไซโกตเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอมบริโอซึ่งการเจริญเติบโตของไซโกตจะขึ้นอยู่กับชนิดของไข่ค่ะดังนั้นเราต้องมารู้จักชนิดของไข่นะคะชนิดของไข่แบ่งตามปริมาณของไข่แดงได้แก่อะเลซิทันเออะเลซิทันเอคือชนิดของไข่ที่มีปริมาณไข่แดงน้อยมากหรือไม่มีเลยเช่นไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมไมโครเลซิทันเอคือชนิดของไข่ที่มีปริมาณไข่แดงน้อยเช่นไข่ของดาวทะเลเม่นทะเลแอมฟิออกซัสนะคะมีโซเลซิทันเอคือชนิดของไข่ที่มีไข่แดงปานกลางเช่นไข่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและพอลิเลซิทันเอคือชนิดของไข่ที่มีปริมาณไข่แดงอยู่มากนะคะเช่นไข่ของสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกแล้วก็ปลากระดูกอ่อนนอกจากนี้ชนิดของไข่นะคะยังแบ่งตามการกระจายตัวของไข่แดงด้วยได้แก่ไอโซเลซิทันเอคือชนิดของไข่ที่มีไข่แดงกระจายตัวอยู่ทั่วไปอย่างสม่ำเสมอเลยในไซโตพลาซึมได้แก่ไข่ของดาวทะเลไข่ของเม่นทะเลนะคะเทโลเลซิทันเอคือชนิดของไข่ที่มีการกระจายตัวของไข่แดงอยู่ค่อนไปทางด้านใดด้านหนึ่งของไซโตพลาซึมค่ะได้แก่ไข่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกไข่ของสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็ไข่ของสัตว์ปีกนะคะและเซนโทรเลซิทันเอคือชนิดของไข่ที่มีไข่แดงรวมกันอยู่เป็นก้อนตรงกลางนะคะที่มีไซโตพลาซึมล้อมรอบอยู่เช่นไข่ของแมลงค่ะ
ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงในระยะเอมบริโอ 1. คลีเวทคลีเวทคือการที่เซลล์ไซโกตนะคะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสทำให้เอมบริโอมีจำนวนเซลล์ที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าแต่ละเซลล์ของเอมบริโอนะคะจะมีขนาดที่เล็กลงซึ่งเราจะเรียกแต่ละเซลล์นี้ว่าบลาสโตเมียและผลของการคลีเวทนะคะทำให้ลักษณะของเอมบริโอที่ได้มีลักษณะคล้ายกับผลน้อยหนาเรียกมอลูลารูปแบบของการคลีเวทจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1คือโฮโลบาสติกโฮโลบาสติกคือการแบ่งแบบไมโทซีสค่ะแต่เป็นการแบ่งตลอดทั้งเซลล์ซึ่งจะพบในสิ่งมีชีวิตที่มีปริมาณไข่แดงน้อยไข่แดงปานกลางหรือไม่มีไข่แดงเลยอย่างเช่นไข่ของกบไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมรูปแบบที่2นะคะคือเมโรบาสติกเมโรบาสติกก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสเช่นเดียวกันแต่เป็นการแบ่งเฉพาะด้านบนของไข่ที่มีนิวเคลียสและไซโทพลาสม์อยู่นะคะซึ่งจะพบได้ในสัตว์ที่มีไข่แดงในปริมาณมากอย่างเช่นไข่ของสัตว์เลื้อยคลานไข่ของสัตว์ปีกนะคะเพราะว่ามีไข่แดงมากเนี่ยแหละค่ะจึงทำให้เกิดการแบ่งตลอดทั้งเซลล์ไม่ได้การเปลี่ยนแปลงในระยะเอมบริโอระยะที่2คือบาสทูเลชันบาสทูเลชันคือการจัดเรียงตัวของเซลล์ค่ะเซลล์จะมีการจัดเรียงตัวใหม่แยกกันไปอยู่ที่ผิวนอกของเซลล์นะคะเรียกบาสโทเดิร์มทำให้เกิดเป็นช่องว่างเกิดขึ้นภายในนะคะแล้วก็ภายในช่องว่างก็จะมีของเหลวบรรจุอยู่ซึ่งเราจะเรียกช่องว่างภายในนี้ว่าบาสโทซิลและเอมบริโอที่อยู่ในระยะบาสทูเลชันนะคะเรียกบาสทูล่า 3. แกสทูเลชันแกสทูเลชันคือระยะที่เซลล์มีการเคลื่อนที่โดยการเคลื่อนที่ของเซลล์นะคะจะมีการเคลื่อนที่ในลักษณะอย่างเช่นการบุ๋มตัวหรือการม้วนตัวเข้าไปภายในช่องว่างภายในเอมบริโอนะคะส่งผลให้เกิดเป็นเนื้อเยื่อ3ชั้นขึ้นมาได้แก่ชั้นเอ็กโทเดิร์มหรือเนื้อเยื่อชั้นนอกนะคะชั้นเมโซเดิร์มหรือชั้นกลางและชั้นเอนโดเดิร์มหรือเนื้อเยื่อชั้นในนะคะและทำให้เกิดช่องว่างภายในขึ้นมาใหม่เรียกช่องแกสโทซิลและเรียกเอมบริโอในระยะนี้ว่าแกสทูล่าขั้นที่4ออร์แกโนเจเนซีสออร์แกโนเจเนซีสคือระยะที่เนื้อเยื่อ3ชั้นในระยะแกสทูเลชันนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอวัยวะนะคะได้แก่เอกโทเดิร์มจะมีการพัฒนาไปเป็นระบบประสาทซึ่งถือว่าเป็นระบบแรกที่มีการพัฒนาและพัฒนาเป็นผิวหนังเป็นเลนตานะคะชั้นเมโซเดิร์มจะพัฒนาไปเป็นระบบกล้ามเนื้อระบบหมุนเวียนเลือดระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์ระบบกระดูกนะคะและชั้นเอนโดเดิร์มจะพัฒนาไปเป็นระบบย่อยอาหารระบบหายใจตับและตับอ่อนนะคะค่ะสำหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงในระยะเอมบริโอนักเรียนอย่าลืมทบทวนเนื้อหานะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ